ครับแล้วก็จะมีกลุ่มของน้องๆที่จะมาก็เป็นบุคคลที่เด่นจริงๆนะก็ทำรอบจริงๆนะครับอาจจะเคยไปอบรมแล้วนะครับจริงๆเด็กพิการหรือว่าทางหมอเชิดพงศ์ยังสาเสียเวลาจากมีลูกมีต่างๆที่ถึงแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ดูแลของเราสูงท่านเนี่ยจะนอนค้างที่นี่นะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็จะที่ผมต้องประชุมนะครับผมก็สั่งจัดการวิชาการเคดีปีนี้นะครับก็นอกจากว่าได้มาช่วยทางสำนักงานจังหวัดแล้วก็ทางกระช่างแล้วก็จะหากันไม่เจอแล้วนะคะเพราะแต่ละคนก็จะยุ่งกันเด็กๆค่ะแรกก็เป็นจิตอาสาเนี่ยนะคะก็เลยมาเรียนพวกแผนไทยก็เลยมาช่วยเด็กพิการแขนขาหรือกระดองนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขั้นตอนเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะชื่อไอซ์นิวมานะคะเป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะคะธีดารัตน์ติ้งหนูค่ะเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะก็คือจะเป็นผู้ประสานงานของโครงนี้นะคะเป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลสมัยโกลกค่ะก็จะวุ่นวายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องรองกับทีมวิทยากรจะคุยกันนะคะว่าเราที่อาจจะเพิ่งเกิดมาที่จะย้ายกลับมาในพื้นที่เรานี่แหละค่ะจะเป็นที่เรามาวันนี้จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มยาไม่ได้บกพร่องก็จะมาดูเรื่องของกายอุปกรณ์รองเท้าทำหน้าที่มอบถุงยางชีพไปให้กำลังใจเปลี่ยนลูกพิการให้มีศักยภาพมีลูกพิการเหมือนเรานะคะที่เป็นคนกรุงเทพรวมตัวกันเป็นชมรม27แล้วล่ะแล้วเสร็จแล้วไปเหมือนเดิมพ่อขาพ่อเราก็หลังแอนเราก็แขนขาค่ะเจอเป็นนาราง